เือนกันเพราะฉนะนั้นถ้าเกิดเราทําได้บินมาที่ปุ๊บบินต่อไปอ่ากัมพูชาบินต่อไปเมียนมาบินต่อไปลาวไปสิงคโปร์อะไรต่างๆก็น่าจะสะดวกมากขึ้นนะฮะแต่ว่าก่อนเดินทางไปเนี่ยนะท่านนายกได้พูดถึงเรื่องของการหารือกับนายกเปรีของกัมพูชาท่านฮุนมาเน็ตนะครับถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาฝุ่นหมอกควันว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคุยกันตลอดครับและช่วงเช้าวันนี้ก็ได้คุยกับผู้ช่วยของนายกเปรีกัมพูชาด้วยซึ่งทางการกัมพูชาเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องนี้เหมือนกับเา แล้วเดี๋ยวเนี่ยนะฮะวันที่7กุมภาเนี่ยนายยงปรีกัมบูชาก็จะเดินทางมาเยือนไทยแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็คงจะมีการพูดคุยกันแล้วอาจจะต้องไปพูดคุยนในมิติอื่นๆที่จะทํางานสนับสนุนร่วมกันในการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนพวกนี้นะครับส่วนการประชุมคอรมอในวันอังคารที่6กุมภาพันนี้นะครับนายกบอกว่าเดี๋ยวจะมีการสั่งการแก้ปัญหาฝุ่นไปหลายเรื่องแล้วก็จะกําชับมาตรการคุมเข้มตามกฎหมายนะโดยเฉพาะมาตรการในภาคการเกษตรเขาจะว่าเดี๋ยว อีกไม่กี่วันนี้ในพื้นที่ทางภาคเหนือก็จะประกาศพื้นที่ห้ามเผาแบบเด็ดขาดก็จะสามารถลดปัญหาไฟป่าหมอกควันไปได้ระดับหนึ่งด้วยนะครับใช่ค่ะ